สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามหลังเกมนะครับคู่ระหว่างลำพูนวอร์ริเออร์ครับเปิดบ้านนะครับต้อนรับการเมืองของ BG ปทุมยูไนเต็ดแต่ว่าลำพูนเนี่ยไม่ได้เล่นที่บ้านตัวเองจริงๆนะครับก็ไปเตะกันที่เชียงใหม่ล่ะครับซึ่งวันนี้นะครับกามาครับก็เป็นเฮดโค้ชของลำพูนที่สถานการณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับอยู่โซนท้ายตารางอันดับที่12แล้วครับแล้ว BG เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มหัวตารางนะครับแต่ว่าแต้มห่างอยู่นะนะครับก็ห่างจากอันดับที่1เนี่ยโหเกือบ10แต้มนะครับเพราะว่าแบงคอกเนี่ยมี27นะครับแต่ว่าเตะมากกว่าขณะที่ BG ปทุมเนี่ยก็18 19แต้มละครับขณะเดียวกันนะครับก็ยังหาเฮดโค้ชไม่ได้นะครับหาตัวจริงไม่ได้ไม่รู้ว่าจะหวยไปออกที่ใครจะเป็นโค้ชไทยหรือโค้ชต่างชาติอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะได้รู้กันเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพกันเลยนะครับทางเจ้าบ้านนะครับก็เป็นผู้รักษาประตูเนี่ยกรพัฒน์อริจันนะครับแล้วก็แนวรับมีทศพรมีทศพลเอนริเก้เฟรนันเดสวิทยามูลวงตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นอัครพงษ์พุ่มวิเศษครับโมฮัมหมัดออสมานบวรตาปาแล้วก็ตรงข้างหน้าเนี่ยเป็นหม่องละวินครับริคาร์โดโลเปสและอนันยอดสังวานขณะที่ BG ประทุมนะครับสรานนท์พุทธศาสตร์ประตูชนพัฒน์บัวพันธ์ชินพัฒน์ลีออกมาโคบาลีนี่ครับแล้วก็ตรงกลางนะครับซ้ายขวาด้วยก็มีทั้งวรินทร์จำนงวัดอิรฟานดอร์กิสดากาแมนเจริญศักดิ์วงกรชนาทิพย์สงกระสินคอยขับเคลื่อนแนวรุกนะครับธีรสินแดงดาแล้วก็เมลวินรอเรนโซนั่นเองครับเกมนี้ครับก็ต้องบอกนะว่า BG เนี่ยคาดหวังทุกนัดอยู่แล้วลงสนามมาต้องเก็บ3แต้มซึ่งจังหวะเนี่ยมันมีเยอะนะครับก็คือพยายามต่อบอลแทงทะลุช่องคลาสของธีรสินเนี่ยสามารถที่จะแทงทะลุช่องให้คุณเนี่ยวิ่งสปีดแล้วตัดลายในเลยนะครับแล้วก็แตะบอลไปทำประตูได้แต่ด้วยความเฉียบคมในช่วงแบบไม่ถึงนาทีแรกเลยมั้งนะครับเมลวินเนี่ยก็จบประตูไม่ได้เองยิงไม่ได้เองนะครับแล้วก็ปล่อยหมูหกไปจริงๆแล้วเนี่ยลูกนี้เนี่ยไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ควรจะไถควรจะดึงควรจะถึกแล้วก็ไปทำประตูให้ได้นะครับเพราะมันเป็นโอกาสที่ค่อนข้างจะแจ้งจริงๆนะครับโอเคแหละแต่ว่ามีแนวรับของลำพูนเนี่ยมาเบียดทำให้ยิงยากแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของนักเตะต่างชาติแล้วเนี่ยความคาดหวังก็อาจจะสูงขึ้นแล้วก็น่าจะทำประตูให้ได้นะครับคือตอนนี้ยังได้รับแบบเหมือนว่าความพิเศษจากเกมเดียวที่เปิดต้นฤดูกาลมาก็คือเจอโดดมุนหลังจากนั้นยังไม่เห็นเลยครับความพิเศษของเมลวินที่มันมากขึ้นนะครับแล้วก็พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยกลายเป็นว่าลำพูนมีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็แนวรับวันนี้เนี่ยใช้แนวรับไทยแทบจะทั้งหมดเลยนะครับเป็นชนพัฒน์ชินพัฒน์ลีออมาโคนะครับรวมไปถึงวรินทร์จำนงวัดหรือว่าเอากิสดากาแมนลงไปช่วยแต่บอกได้เลยครับว่ามันมีความหลวมความไม่แน่นอยู่นะครับแล้วก็ลำพูนไม่ได้มีกองหน้าอะไรเยอะทิ้งลิคาโดไว้คนเดียวครับแต่ลิคาโดเนี่ยก็สร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับ BG ได้พอสมควรในช่วงแรกๆนะครับแล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับ BG ครับที่มีแนวรับสูงๆอย่างมาโคบาลินี่198ซนติเมตรและก็มีชินพัฒน์ลีออสูง180ชินพัฒน์บัวพันธ์ที่มีความสูงเนี่ยเกิน180ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามาเสียลูกกลางอากาศนะครับแล้วจริงๆนะเป็นการมาร์คคู่ของมาโคด้วยที่สูงเกือบ2เมตรเนี่ยครับมาเสียให้กับทศพลลาเทศก็ต้องถือว่าช็อกพอสมควรนะโดนลูกไหนไม่โดนมาโดนลูกกลางอากาศอะแล้วแนวรับสูงๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะครับแล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยนะมันก็จะมีอีกหลายครั้งที่ลำพูนพยายามจะออกด้านข้างเนี่ยนะครับแล้วก็จะเปิดแล้วก็ไปโจมตีทางด้านของ BG จากลูกกลางอากาศเพราะว่าแนวรับถึงแม้ว่ารูปร่างสูงใหญ่แต่โดนโจมตีโดนหม่งเข้าไปอะนะครับเกม BG ก็เหมือนกันนะครับมีหลายๆจังหวะออกข้างมาแล้วก็เปิดอินสวิงเอาท์สวิงเนี่ยเข้ามาที่ตรงกลางนะครับแต่ว่าเมลวินไม่สามารถที่จะสร้างความแตกต่างได้เลยจากลูกกลางอากาศนะครับทางที่เจ้าตัวเนี่ยก็มีโอกาสนะขึ้นหม่งนะฮะอาจจะเบียดแย่งยังไม่เข้าที่เข้าทางสุดท้ายเจ็บครับมีโอกาส 2-3 ทีนะตั้งแต่ช่วง20วิมีหม่งมีปาดนะครับสุดท้ายทำไม่ได้เจ็บออกไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวมาเป็นอีฮานฟันดี้เนี่ยลงมาเล่นแทนนะครับแล้วเกมของลำพูนเนี่ยครับจังหวะที่เปิดริมเส้นก็มาต่อเนื่องนะเป็นอัครพงษ์ครับที่ขึ้นเนี่ยสูง175เองเบียดมงแซงนะครับแนวรับทั้งแผงนะครับใครอยู่ตรงนั้นไม่รู้อะครับมีทั้งมาโค่198เนี่ยครับโอ้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าตัวได้มงนะครับได้มงแล้วก็เกือบได้ประตูเหมือนกันนะครับได้ลุ้นเลยนะฮะแนวรับเนี่ยประกบคู่ค่อนข้างที่จะ
ละหลวมแล้วมีข้อผิดพลาดเยอะเลยสำหรับ BG เอาลูกกับพื้นเนี่ยก็ถ้าโดนแทงทะลุช่องดีๆนี่ก็เกือบไปเหมือนกันในช่วงแรกนะครับนาทีที่29ครับแม่ลูกนี้ต้องบอกว่าผู้รักษาประตูออกมาตัดบอลสุ่มเสี่ยงต่อการจะเป็นใบแดงแบบสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าธีรศิลป์แดงดาเนี่ยหลุดมาแล้วแนวรับของลำพูนก็ปล่อยบอลตกพื้นปล่อยให้ธีรศิลป์ออกมาเล่นซะอย่างนั้นนะครับฉีกตัวออกมาแล้วผู้รักษาประตูกรพัฒน์ครับโอ้โหออกมาตัดบอลแบบนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าคุณรอดใบแดงไปนี่โชคดีเลยนะครับแนวรับลำพูนนะฮะออกมาโวยเหมือนกันวิทยามูลวงโวยใครโวยประตูโวยผู้ตัดสินนะครับจริงๆไม่น่าโวยนะลูกนี้นี่รอดก็ดีแล้วนะครับโอ้นะฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยต้องบอกว่า BG ครับมาได้จุดโทษจากจังหวะที่อนันต์ยอดสังวาลพยายามทำตัวให้ใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันกลายเป็นแฮนด์บอลนะครับพอแฮนด์บอลแบบนี้เนี่ยต้องเช็ค VR ว่าจะเป็นใบแดงใบอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นจุดโทษอะแน่ๆครับตรงนี้แต่เขาก็ไปเช็คด้วยนะว่ามันจุดโทษจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าโอ้โหกางตัวให้ใหญ่แล้วตรงศอกเนี่ยมันเหมือนจะพยายามให้มันโดนบอล นะแต่เพราะตรงนั้นเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงเหลือเกินที่จะโดนทั้งใบแดงจุดโทษอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตามนั้นครับนะฮะตามนั้นผู้ตัดสินก็ไปดูแล้วเช็คมาว่าเป็นจุดโทษจริงๆแล้วก็เป็นธีรศิลป์แดงดาครับรับหน้าที่สังหารจุดโทษเข้าไปไม่เหลือซากนะครับคือก็ยิงดีด้วยนะฮะแต่ว่าดูเหมือนลำพูนเสียความมั่นใจไปเลยนะเออนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับด้วยสกอร์นี้เสมอกันไป 1-1 ก่อนนะครับแต่สแตทเนี่ยหรือว่าสถิติในครึ่งแรกเนี่ย BG ครองบอลเกือบ80เลยนะโอ้โหลำพูนแทบไม่ได้ครองเลยแต่โอกาสยิงใกล้เคียงกัน4ต่อ6ครั้งนะครับ BG มากกว่าแล้วก็ตรงกรอบBG แค่2ทางลำพูนแค่1ครั้งเท่านั้นเองพาสซิ่งเนี่ยบ้าไปแล้วลำพูนพาสซิ่ง85 BG 305โอ้โหแทบไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันนะครับและกลับมาช่วงครึ่งหลังนะครับต้องบอกว่า BG เนี่ยยกระดับเกมรุกได้ดีขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่าแนวรับของลำพูนเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยก็มีช่องนะครับให้ทาง BG เนี่ยเจาะเข้ามาได้เรื่อยๆเหมือนกันเลยนะครับคือตั้งแต่ตรงกลางสนามเนี่ยครับแล้วก็ปล่อยชนาทิพย์ทำเกมกันมาหาช่องโอ้โหแนวรับของลำพูนเนี่ยมีกันหลายคนแต่สุดท้ายแล้วเกือบโดนนะครับดีว่ามาสกัดกั้นไว้ได้นะครับนาทีที่57เนี่ยที่อีฮานยิงแล้วก็วรินทร์เนี่ยตามเข้ามาซ้ำไม่ได้นะครับก็ถือว่ารอดตัวไปแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายๆจังหวะนะครับที่เกมเนี่ยมันเริ่มเปิดมากยิ่งขึ้นรวมไปถึง BG ก็เกือบโดนเหมือนกันดีนะที่ว่าล้ำหน้านะครับถ้าไม่ล้ำหน้าเนี่ยโดนนำนะครับพอโดนนำไปแล้วเกมก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงแล้วนะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดครับBG ครับมาได้ประตูนะครับขึ้นนำ 2-1 ครับจากการขึ้นเกมทางด้านขวาเนี่ยของเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยครับแล้วก็เป็นชนาธิปสงกสินด้วยนะครับที่หลอกล่อแล้วก็สุดท้ายบอลมาที่เจริญศักดิ์เปิดไปให้กับเอียฮานฟันดี้นะครับม่งเข้าไปครับตระกูลนี้เนี่ยของเขาดีจริงนะครับแหมก็ต้องยอมรับแหละครับว่า BG ขึ้นนำ 2-1 และเกมครึ่งหลังเนี่ยดีขึ้นกว่าครึ่งแรกเนี่ยผิดหูผิดตาเลยครับแต่ว่าต้องบอกเลยนะครับว่าชมได้สักพักครับช่วงท้ายเนี่ยโอ้โหมาโดนประตูตีเสมอแล้วครับเอเลซิโอครับมาตามซ้ำให้กับลำพูน 2-2 ซะอย่างนั้นนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ BG รักษาสกอร์ขึ้นนำไม่ได้ช่วงท้ายเกมนะครับและก็ต้องบอกว่าจบเกมนะครับเป็นอันว่า BG ปทุมครับมาเยือนได้แค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับในช่วงท้ายไปพลาดนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด